เรื่องของงานศิลปะที่โดนัลด์ทรัมป์อยากได้ภาพของแวนโก๊ะไปประดับที่ทำเนียบขาวแต่ปรากฏว่าไม่ได้ภาพนั้นไปได้อย่างอื่นแทนที่น่าตกใจมากกว่านะฮะได้ส้วมค่ะไม่ดีเหรอคะนี่คือภาพแวนโก๊ะอันนี้คือภาพที่อยากได้คือมันจะเหมือนในโซเชียลมีเดียเนี่ยสิ่งที่คุณคิดกับในความเป็นจริงนั้นจะไม่เหมือนเอาต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่อยู่ดีๆทรัมป์จะไปอยากได้ภาพดังๆของพิพิธภัณฑ์ไหนแล้วก็ไปเอามาคือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ทำเนียบขาวเนี่ยเขาจะไปหยิบยืมพิพิธภัณฑ์ต่างๆเพื่อเอาภาพศิลปะที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาประดับทำเนียบขาวทั้งตัวที่เป็นส่วนสำนักงานหรือว่าส่วนที่เป็นที่อยู่ที่พักส่วนตัวของประธานาธิบดีครั้งนี้ก็เหมือนจะไม่มีอะไรค่ะขอยืมไปที่กูเกนไฮม์ที่นิวยอร์กเป็นพิพิธภัณฑ์ดังมากของนิวยอร์กอยากได้ภาพนี้แหละค่ะชื่อภาพ Landscape with Snow ของวินเซนต์แวนโกะตั้งแต่ปี1888ภาพดังมากนะคะเอาไปประดับทำเนียบขาวปรากฏว่าพันธารักษ์ของกูเกนไฮม์ค่ะบอกว่าขอโทษนะจ๊ะภาพนี้ให้ยืมไม่ได้แต่มีงานศิลปะอีกอันนึงที่ฉันให้เธอยืมได้คือส้วมทองคำนี่เลยค่ะสีนี้นะคะภาพของส้วมทองคำมันดูมีมูลค่านะฮะมันคือทองคำแท้ 18K ซึ่งเขาประเมินกันว่าคือไม่มีการเปิดเผยว่าราคาเท่าไหร่นะที่มาทองที่มาทำแต่ว่าน่าจะเกิน1ล้านดอลลาร์คือ30ล้านบาทอย่างแน่นอนแล้วบอกเลยนะคะว่าความพีของมันก็คือใช้ได้จริงกดน้ำคุณจะอุจจาระปัสสาวะทำได้จริงและใช้มาแล้ว1ปีนี่คือเขาไปอินสตอลในห้องน้ำชั้น5ของพิพิธภัณฑ์คนต่อคิวเป็นร้อยเป็นพันนะคะเพื่อที่จะใช้โถส้วมอันนี้1ปีเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เป็น relational art แบบขั้นสุดเลยนะคะ คือคนดูสามารถไปปฏิสัมพันธ์กับ object ทางศิลปะได้